เปลี่ยนแบตเตอรี่ดิซิ่งสามารถเช็คประกันได้เองผ่านเว็บไซต์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone OS Thailand นะคะเคยไหมคะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามร้านแล้วก็เอ๊ะเขาบอกมีประกัน6เดือน1ปีประกันหมดเมื่อไหร่บางครั้งเนี่ยเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บอะเราก็ไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้ทุกอันใช่ไหมคะใบเสร็จหายใบเสร็จเลือนบ้างคราวนี้ก็จะมีที่วอยประกันที่ติดอยู่ในเครื่องบางคนก็แบบเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าในนั้นเขียนวันที่เท่าไหร่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถเช็คประกันของเรานะคะที่เราได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเนี่ยได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์คือหลังจากที่เราไปเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราก็ไปลงทะเบียนแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้เลยว่าประกันเรามีที่ร้านนี้นะคะแล้วก็มีประกันตัวเนี้ยถึงเมื่อไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งที่แบบเราเปลี่ยนหลายๆเครื่องยิ่งแบบบางบ้านที่โอเคมีครอบครัวหลายคนใช่ไหมคะก็ไปเปลี่ยนแบตเสร็จปุ๊บเอ๊ะแล้วแบบเครื่องไหนหมดเมื่อไหร่พอไปติดต่อใหม่ก็เราอาจจะต้องแบบเสียเงินเปลี่ยนฟรีทั้งที่ยังอยู่ในประกันนะคะอันนี้แบตเตอรี่ดิซิ่งก็ได้ทำส่วนนี้ขึ้นมานะคะก็คือถ้าสมมติคุณสั่งแบตเตอรี่จาก Shopee ถ้าสั่งจาก Shopee เนี่ยจะต้องเป็น Shopee Mall ที่เป็นของทางบริษัทเท่านั้นนะคะหรือว่าไปเปลี่ยนกับทางร้านค้าตัวแทนทุกครั้งสำหรับการเปลี่ยนหรือสั่งซื้อผ่านกับบริษัทโดยตรงนะคะก็จะมีการลงทะเบียนตัวแบตเตอรี่ไว้นะคะว่าวันที่ประกันเริ่มเท่านี้หลังจากนั้นนะคะตัวเราเองเนี่ยสามารถนำเบอร์โทรที่เราได้ทำการกรอกไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าการใช้บริการเปลี่ยนนะคะเข้าไปเช็คได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ disingthailand.com นั่นเองค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะกดเช็คได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีแบตเตอรี่ที่ยังอยู่ในประกันทั้งหมดกี่ก้อนเปลี่ยนที่ไหนหรือเป็นการสั่งซื้อผ่านทาง Shopee Mall ไปนะคะอันนี้สะดวกมากๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทราบได้ด้วยนะคะว่าแบตเตอรี่ถ้าเกิดมันเริ่มเสื่อมมีปัญหาเนี่ยมันจะสามารถนำไปเคลมได้ที่ไหนบ้าง นะคะแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเนี่ยอันนี้นะคะมีเงื่อนไขอันนึงก็คือว่าถ้าต่ำกว่า 80% ใน1ปีนะคะในกรณีที่แบบมันไม่ได้บวมไม่ได้แบบชาร์จไม่เข้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ต่ำกว่า 80% ใน1ปีก็สามารถนำไปเคลมได้เช่นกันนะคะอันนี้เงื่อนไขเดียวกับทางศูนย์ให้บริการเลยค่ะสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจนะคะว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยก็อยากให้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ดิซิ่งไปอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะถ้าอยากทราบว่ามีร้านตัวแทนใกล้บ้านหรือไม่นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ทางช่องทางต่างๆนะคะเรามีรายการลิสต์ตัวแทนนะคะที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวให้ท่านได้เลือกใช้บริการได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Subscribe เพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ